สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับจากประสบการณ์นะครับการเล่นเบื้องต้นนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมตระกูลโซนี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับสิ่งที่ผมเล่นไปนะครับและสิ่งที่ผมเรียนรู้จากภายในเกมนะครับเพื่อให้มือใหม่เช่นเดียวกับผมพอจะถูๆไถๆเกมนี้ไปได้นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าเราเริ่มเกมมาเนี่ยครับมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราจะไปไหนต่อเราจะทำยังไงต่อไปนะครับผมอันดับแรกนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือตรงนี้นะครับผมเรียกมันว่ากองไฟแล้วกันครับตรงกองไฟนี้นะครับเห็นลำแสงไหมครับที่มันพุ่งไปข้างหน้านะครับอันนี้คือจะเป็นไกด์คร่าวๆนะครับให้เราไปในสถานที่ต่อไปนะครับเขาจะบอกเราแค่นี้เท่านั้นเองนะครับเราก็เปิดดูแผนที่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะชี้ไปนะครับเราก็เดินไปครับเราอาจจะไปเจออีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นกองไฟนะครับแล้วมันก็จะชี้อีกที่หนึ่งให้เราไปอีกเหมือนกันนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับตามทางเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะตรงกันจากอันนี้ก็ต่อไปอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้คือเป็นแกนหลักที่เขาจะให้เราไปนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องไปตามที่เขาบอกเลยนะครับเพราะมันเป็นเกม Open World นะครับเราสามารถแวะเก็บเลเวลเก็บของนะครับสำรวจพื้นที่นะครับให้หมดซะก่อนก็ได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยผมเริ่มเกมมานะครับผมก็เดินตามนี้ครับแถวนี้มอนสเตอร์ก็จะไม่เก่งมากนะครับให้เราฝึกฝนฝีมือได้นะครับจนช่วงแรกๆครับตรงนี้นะครับจะเป็นดันแรกเลยนะครับที่เราจะเจอกับบอสตัวแรกนะครับซึ่งมันไม่เก่งมากครับไม่จำเป็นต้องมีของเวอร์วังอลังการอะไรนะครับเราก็สามารถชนะได้นะครับผมต่อมานะครับเรื่องการฟาร์มนะครับเลเวลนะครับจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้นะครับที่ผมเห็นก็จะมีแบบเส้นทางลัดไปฟาร์มเลเวลตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่สำหรับผมว่าเราฟาร์มอยู่แถวๆนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับตอนแรกผมก็ฟาร์มอยู่แถวนี้นะครับมันจะมีกองไฟอยู่ตรงนี้อีกอันนึงนะครับแล้วก็จะมีพวกไออัศวินขี่ม้าตรงนี้ครับอยู่2ตัวนะครับเราฟาร์มเก็บเลเวลแถวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะมันไม่ไกลครับมันจะได้ไม่งงเราเรียนรู้จากพื้นที่เล็กๆแคบๆนะครับและสำคัญที่สุดเลยก็คือการที่เรารู้ครับว่าตัวละครเราทำอะไรได้บ้างจังหวะไหนหลบจังหวะไหนป้องกันคือชินนะครับชินเราชินทำความคุ้นเคยกับตัวละครเราแล้วก็เกมนี้มันสำคัญยิ่งกว่าการที่เราจะไปปั๊มเลเวลเยอะๆตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ฟาร์มมอนเตอร์แถวๆเนี้ยใกล้ๆเคียงนะครับเพราะมันก็ให้ EXP ไม่น้อยนะครับเราฝึกไปครับฝึกกันฝึกหลบฝึกตีฝึกใช้สกิลให้มันถนัดนะครับแล้วจากนั้นน่ะมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับในการฟาร์มนะครับและที่ผมจะแนะนำอีกนะครับก็คืออย่ากลัวนะครับว่าจะต้องเจอกับบอสให้เราลองครับอย่างผมเนี่ยฟาร์มอยู่แป๊บเดียวนะครับมันไม่ได้เลเวลสูงอะไรมากมายเลยครับผมก็ไปเจอกับบอสสองที่นี้นะครับซึ่งเราสู้ไหวครับแรกๆอาจจะตายอาจจะดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ตั้งสติเอาดีๆจริงๆนะครับค่อยๆเรียนรู้แพทเทิร์นในการโจมตีของเขานะครับเราก็จะผ่านมันไปได้ครับแรกๆนะครับผมก็จะเคลียร์อยู่แถวนี้ครับไม่ไปไหนไกลครับผมวนอยู่ตรงนี้ประมาณเป็น10ชั่วโมงครับแต่ EXP level ก็ได้พอสมควรแล้วมันก็ทำให้เราชินมือกับการ เล่นมากขึ้นนะครับต่อมานะครับในแผนที่นะครับผมจะแนะนำให้นะครับเวลาที่เราไปแผนที่ใหม่ๆนะครับที่มันยังไม่ได้เปิดเป็นสว่างสว่างแบบนี้นะครับเป็นหมอกยังเป็นหมอกอยู่เนี่ยครับให้เราสังเกตนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยคล้ายๆเหมือนหอคอยนะครับอยู่อันนึงครับให้เราติ๊กเอาไว้นะครับกด O นะครับแล้วเราก็หาทางครับเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับพอไปถึงเนี่ย
เราจะเก็บไอเทมมันจะเป็นแผนที่นะครับแล้วพอเราเก็บแล้วแถวนี้มันก็จะสว่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนเล่นนะครับค่อยๆเดินเปิดพื้นที่ใหม่ๆไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกฝีมือในการเล่นนะครับผมก็ไม่เก่งนะครับผมก็เลยต้องใช้เวลากับมันนานนิดนึงเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เล่นแล้วงงติ้วไปหมดเลยหรือว่าเล่นแล้วมันไม่ถนัดมันไม่โอเคผมก็อยากจะให้ลองฝึกกับมอนตัวเดิมๆซ้ำๆเก็บเลเวลไปเรื่อยๆจนเราคล่องนะครับเดี๋ยวจากนั้นมันก็จะง่ายขึ้นครับมันจะง่ายขึ้นจริงๆนะครับถ้าเราถนัดเรารู้จังหวะเราใช้อะไรไม่ติดขัดจะกดฟันจะกดกันจะกดกระโดดเนี่ยคือเราไม่เงอะเงอะงักงั้นนะครับมันก็จะง่ายขึ้นทันตาเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่อยากจะยัดเยียดอะไรให้มากนะครับเพราะว่าผมเข้าใจครับอย่างตัวผมเองก็เป็นมือใหม่ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันเวลาใครอธิบายอะไรยัดเข้ามาสุดท้ายเราก็งงอยู่ดีครับวันสำหรับคลิปนี้ผมขออธิบายไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยนะครับทำคลิปอธิบายบางสิ่งบางอย่างเรื่อยๆเอาแบบเจาะจงนะครับไม่ต้องยาวไม่ต้องเว้นเว้อเดี๋ยวผมจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ